สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการคุยกับอดิศรประจำวันที่02-02-2020วันนี้เลขสวยนะครับวันที่2กุมภาพันธ์2020ครับ2กุมภาพันธ์02เดือน2 02 2020ครับเป็นเลขปฏิทินที่สวยงามมากครับนานๆจะมีอย่างนี้นะครับวันนี้ขอสนทนาเรื่องการให้สัมภาษณ์ของคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐค่อนข้างออกมาสัมภาษณ์ที่จะข่มขู่ฝ่ายที่จะตรวจสอบฝ่ายเป็นฝ่ายค้านที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี6คนในรัฐบาลชุดนี้แม่ใหญ่โตเหลือเกินนะวิรัตนะใหญ่โตมากเขาบอกว่าจะอภิปรายคสช.ไม่ได้อภิปรายคสช.ไม่ได้นะฝ่ายค้านใครว่าข่มขู่มาเลยถ้าจะอภิปรายย้อนหลังอย่างนี้ไม่มีกฎระเบียบก็จะเสนอปิดอภิปรายซะเลยอาศัยเสียงข้างมากลากไปทำนองนั้นนะครับแม่ไอ้หนูเอ้ยวิรัตรัตนเศรษฐ์ครับเขาไม่อภิปรายหรอกครับยัตติที่เขาเขียนไว้เมื่อวานผมพูดมี30ข้อหาของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันกับประยุทธ์จันทร์โอชาที่ยึดอำนาจประชาชนเมื่อปี57หรือเปล่าจัดตั้งคสช.หรือเปล่ามันก็ไอ้คนเดียวกันทำไมจะแตะจะต้องไม่ได้หวงแหนเหลือเกินเหรอรักมากหรือวิรัตรักเผด็จการมากแล้วเหรอเขาไม่ออกอภิปรายนอกลู่นอกทางหรอกครับคุณประธานวิปนี่ผมในฐานะที่รู้จักกันนะครับเขาคงไม่อภิปรายเรื่องผักสวนครัวรั้วกินได้ของใครก็ไม่รู้เขาคงไม่อภิปรายฝ่ายค้านคงไม่อภิปรายเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันการสร้างสนามฟุตซอลของใครก็ไม่รู้หรอกครับเขาก็จะอภิปรายเรื่องเผด็จการเลื่อนล้มล้างรัฐธรรมนูญไม่ปฏิบัติความเห็นต่างจับคนไปขังคุกขังตารางนี่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเปล่าร่ำรวยผิดปกตินี่คอยฟังนะคุณวิรัตคุณวิรัตยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเอาลูกชายไปเป็นก็ดีใจด้วยนะแต่ว่าอย่ามาข่มขู่ฝ่ายค้านเลยครับคุณต้องเห็นประโยชน์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจสิครับ 6-7 ปีแล้วไม่เคยมีเลยบรรยากาศอย่างนี้หรือว่าคุณชินกับสนช.คุณชินกับคสช.หรือประธานวิปแม่น้องนุ่งให้สัมภาษณ์เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบกันหน่อยครับข้อมูลดีๆท่านอาจจะไม่ยกมือให้นายกรัฐมนตรีก็ได้อาจจะไม่ยกมือให้คุณวิษณุคุมเครือคุณดอนคุณธรรมนัสคุณอะไรต่างๆคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาและคุณประวิตรวงษ์สุวรรณถ้าเจอข้อมูลจากฝ่ายค้านเสนอแนะอย่างนี้แล้วคุณจะไปยกมือให้ได้อย่างไรอย่าข่มขู่เลยน้องเอ้ยทำหน้าที่ใครก็หน้าที่ใครไปอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างน้อยตั้ง 3-4 วันนะครับถึงจะได้เหตุได้ผลได้วิเคราะห์วิจารณ์ประชาชนจะได้ตัดสินใจว่าควรจะให้รัฐบาลชุดนี้ทำงานต่อไปหรือเปล่าการยื่นไม่ไว้วางใจคือโทษประหารชีวิตนะครับคุณวิรัตคุณจะมาทำเล่นๆอภิปราย1ชั่วโมง2ชั่วโมงในเสนอปิดอภิปรายนี่เขาก็โห่ทั้งเมืองสิครับแล้วคุณจะมีที่ถนนสายไหนจะเดินล่ะครับอันนี้ขอเตือนแบบที่รักกันนะครับรักกันมากท่านผู้ชมที่เคารพครับพรรคเพื่อไทยส่งคุณกำพลปันกุลนะครับจบจากสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ครับจบจากจุฬาจบปริญญาโทรับภาษาสารศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอดีตรองนายกอบจของจังหวัดกำแพงเพชร2สมัยนะครับเบอร์3นะครับเบอร์3ช่วยสนับสนุนหน่อยนะครับตอนแรกบอกโอ้จะมีฝ่ายค้านมาลงให้ไหมฝ่ายพรรคเพื่อไทยขัดแย้งกันหรือเปล่าไม่ได้ขัดแย้งนะครับมีการคัดสรรตามคณะกรรมการสรรหาแล้วก็เสนอกรรมการบริหารพระท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์และท่านอนุดิษฐ์นครทัพหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคนำคุณกำพลปันกุลเนี่ยนะครับไปเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยคราวนี้ได้เลือกตั้งกันแล้วครับว่าจะพิสูจน์กันว่าจะเอาประยุทธ์เอารัฐบาลชุดนี้หรือจะไม่เอารัฐบาลชุดนี้พิสูจน์ได้คุณกำพลมีความรู้ความสามารถเป็นคนหนุ่มนะครับ
อาสาจะมาพูดแทนพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรถึงความทุกข์ยากต่างๆนะครับจึงขอฝากประเด็นนี้มาพ่วงๆกับประเด็นของคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์ซึ่งมาข่มขู่ฝ่ายค้านอภิปรายเนี่ยฝ่ายค้านอภิปรายรัฐบาลนะครับไม่ใช่รัฐบาลมาอภิปรายฝ่ายค้านเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่รัฐบาลมาอภิปรายฝ่ายค้านนะครับฝ่ายค้านต่างหากจะอภิปรายไม่ไว้วางใจครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ